สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของจูเนอร์มายคิดว่าดับฝันกันหรือยังครับสำหรับ 1,000 ล้านดอลลาร์ของด็อกเตอร์สเตรนท์ภาคที่2ตั้งแต่เขาฉายมาในวันแรกจนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลาถึง4สัปดาห์ด้วยกันแล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตรายได้ของภาพยนตร์เรื่องนี้กันอีกครั้งครับว่าเป็นยังไงกันแล้วบ้างในสัปดาห์ที่4นี้และมีแนวโน้มมากน้อยแค่ไหนที่จะไปพันล้านได้หรือไม่ก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูเนอร์มายไว้ด้วยนะครับหลังจากที่ขึ้นมายืนในอันดับที่1หนังทำเงินของปี2022ได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ครับก็ต้องบอกเลยว่าแนวโน้มการทำรายได้ถือว่าดรอปลงไปพอสมควรหากเมื่อเทียบจากสัปดาห์ที่แล้วที่ทำรายได้เอาไว้803ล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มมาประมาณ120ล้านดอลลาร์จากสัปดาห์ที่2สัปดาห์นี้ครับซึ่งเป็นสัปดาห์ที่4แล้วของการเข้าฉาย Doctor Strange in the Multiverse of Madness ก็ทำรายได้เพิ่มขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้ว70ล้านดอลลาร์ครับโดยรายได้ณปัจจุบันวันที่30พฤษภาคมอยู่ที่ 873.3 ล้านดอลลาร์ซึ่งทำรายได้ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา 375.4 ล้านดอลลาร์และต่างประเทศทั่วโลก 497.9 ล้านดอลลาร์ซึ่งแนวโน้มการทำรายได้ในสัปดาห์ที่4ถือว่าดรอปลงมาเกือบจะ 50% เลยครับต้องบอกเลยว่าจังหวะนี้เป็นแนวโน้มขาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ทำรายได้พีคมาใน2สัปดาห์แรกคำถามของพวกเราก็คือแล้วพันล้านจะแตกได้หรือไม่ใช่ไหมล่ะครับซึ่งผมก็มีข้อมูลที่น่าสนใจที่อยากจะมานำเสนอในคลิปนี้ด้วยครับโดยปกติทั่วไปแล้วหนังของ Marvel จะออนสกรีนอยู่ในโรงภาพยนตร์ประมาณ 10-20 สัปดาห์ครับซึ่งช่วงการทำรายได้ที่พีคๆก็จะอยู่ใน4สัปดาห์แรกนี้นี่แหละครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการแสดงสัญญาณการชะลอตัวอย่างชัดเจนแต่ก็ยังคงเก็บรายได้ขึ้นไปเรื่อยๆเป็นหลักร้อยล้านอยู่เหมือนกันครับซึ่ง 10-20 สัปดาห์เป็นช่วงการฉายก่อนที่จะมี Disney Plus เข้ามาครับเพราะว่าหลังจากที่มี Disney Plus เข้ามาทาง Disney เองก็กำหนดระยะเวลาที่จะนำหนังในโรงในเครือของตัวเองมาลงในสตรีมมิ่งก็คือหลังจากที่เข้าฉายไปแล้วประมาณ45วันหรือประมาณ6สัปดาห์นั่นเองครับซึ่งเขาก็น่าจะมีการวิเคราะห์มาอย่างดีแล้วว่าช่วง6สัปดาห์ของการฉายในโรงถือว่าเป็นช่วงของการชะลอตัวแล้วการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตัวภาพยนตร์ได้มากขึ้นก็คือการตัดจากโรงภาพยนตร์มาลงในคลาวด์สตรีมมิ่งเซอร์วิสของตัวเองนี่แหละครับเป็นการเลี้ยงกระแสของหนังไปได้อีกช่วงหนึ่งแต่นั่นมันก็เป็นเพียงแค่หลักปฏิบัติเท่านั้นครับพอหนังในเครือของ Marvel Studio 2เรื่องที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามนั้นไม่ว่าจะเป็น Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring ที่ใช้เวลาฉายวนอยู่ในโรงภาพยนตร์นานกว่า70วันหรือ10สัปดาห์ด้วยกันถึงจะได้เข้า Disney Plus และอีกเรื่องอย่าง Eternal ก็เข้า Disney Plus ในช่วง10สัปดาห์หลังจากเข้าฉายในโรงเหมือนกันส่วน Spider-Man No Way Home อันนี้ไม่ได้ฉายใน Disney Plus ครับเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ Crossover ระหว่าง2ค่ายยักษ์ใหญ่เขานั่นแหละครับมันก็เลยทำให้ผมคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้ายืนฉายในโรงภาพยนตร์ได้ไปถึงสัปดาห์ที่10เก็บสัปดาห์ละ10ถึง20ล้านเหรียญเป็นไปได้ครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะพันล้านแตกแน่นอนเพราะรายได้ณปัจจุบัน873ล้านก็อีกประมาณไม่ถึง130ล้านเท่านั้นก็จะสามารถทำพันล้านได้แล้วแล้วก็จะกลายเป็นภาพยนตร์ภาคที่2เพียงไม่กี่เรื่องของ MCU ครับที่สามารถทำพันล้านได้ซึ่งตอนนี้ก็มีเพียงแค่ Avenger ภาค2และ Spider-Man ภาคที่2นั่นเองแต่ทว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็มีการเปิดเผยวันวางจำหน่ายของ Doctor Strange ภาค2บน Disney Plus ของเยอรมนีว่าจะมีการวางจำหน่ายในวันที่22มิถุนายนเลยทำให้แฟนๆสงสัยทันทีครับว่านี่เป็นข้อผิดพลาดหรือเปล่าก่อนที่ภายหลังข้อมูลนี้จะถูกแก้ไขลบวันวางจำหน่ายออกไปในที่สุดซึ่งวันที่22มิถุนายนครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กำหนดเดิมที่ทาง Disney ได้วางเอาไว้นะครับคือหลังจาก45วันที่เข้าฉายในโรงไปแล้วนั่นเองก็ถ้านับจากวันนี้จนถึงวันที่22มิถุนาก็เป็นระยะเวลา3สัปดาห์ด้วยกันบวกกับที่ผ่านมาณปัจจุบันที่เข้าฉายไปแล้วถึง4สัปดาห์ด้วยกันถ้านับเป็นวันก็อยู่ในราวๆ50วันของการฉายในโรงภาพยนตร์แล้วครับซึ่งก็ถือว่าเข้าเกณฑ์อยู่นะครับที่จะเข้าฉายใน Disney Plus ในช่วงเวลานั้นต้องรอดูกันต่อไปครับว่าจะมีการออกมายืนยันอีกรอบไหมสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่จะเข้าฉายในสัปดาห์ที่7หลังจากมีการฉายลงไปแล้วและนำไปลงใน Disney Plus นั่นเองหรือถ้าจะเอาชัวร์ไปเลยครับ
ผมว่ากลางเดือนสิงหาได้ดูแน่นอนเพราะจะเข้า10สัปดาห์พอดีเหมือนกับ2เรื่องที่ผ่านมานั่นเองครับก็ยังไงติดตามกันต่อไปครับผมมันมีปัจจัยหลายอย่างพอสมควรครับที่เข้ามากระทบหนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นสงครามโควิดหรือประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆที่ไม่ให้หนังเรื่องนี้เข้าไปฉายก็ถือว่าเป็นผลกระทบทั้งหมดที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ขาดหายรายได้ไปพอสมควรเลยครับปัจจุบันนี้เองในบ้านเราด็อกเตอร์สเตรนจ์ภาคที่2ก็ยังเข้าฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์อยู่นะครับหากเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ได้ไปชมตอนนี้ก็ยังทันอยู่นะครับแถวบ้านผมเนี่ยน่าจะออกโรงไปแล้วเพราะเท่าที่กดดูเมื่อเช้าไม่มีรอบฉายอัปเดตให้เห็นแล้วนั่นเองสำหรับการอัปเดตรายได้ของภาพยนตร์ด็อกเตอร์สเตรนจ์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมดเนสในสัปดาห์ที่4ก็ถือว่ายังทำรายได้อยู่พอสมควรและยังคงอยู่ในอันดับที่1ของหนังทำเงินของปี2022อยู่นะครับรอดูต่อไปครับว่าพันล้านจะได้หรือไม่หากเพื่อนๆมีอะไรอยากจะเสริมเพิ่มเติมก็สามารถพูดคุยกันเอาไว้ได้ในลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของยูนามายเอาไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ